เดี๋ยวนี้นิยมกันเหลือเกินคุณผู้ชมกับวาฟเฟิลกรอบชาโคจริงๆแล้วชาโคนี่ก็ฮิตกันมาพักหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมแต่วาฟเฟิลกรอบนี่สิหลายคนเขาก็ถามหาว่าทำยังไงคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าถ้าสัดส่วนไม่ดีเวลาไปทำเสร็จแล้วเนี่ยวาฟเฟิลจะไม่กรอบหรือกรอบแป๊บเดียวพอหลังจากวาฟเฟิลเย็นแล้วก็จะเหี่ยวนุ่มแล้วก็หมดความอร่อยเลยนะแต่วันนี้ตำรับวาฟเฟิลกรอบของอาจารย์ยิ่งศักดิ์พร้อมอร่อยมากเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสวิธีทำวาฟเฟิลกรอบชาโคใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสีผสมอาหารสีดำคนผสมให้เข้ากันพักไว้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงชาโคเกลือป่นเสริมไอโอดีนและยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานนวดผสมพอเข้ากันเติมส่วนผสมของเหลวที่พักไว้นวดต่อจนส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนปิดเครื่องพักก้อนโดไว้ในภาชนะประมาณ30นาทีจากนั้นทุบไล่อากาศตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคึงเป็นก้อนกลมวางเรียงในถาดพักก้อนโดจนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้อุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อนวางก้อนแป้งที่เตรียมไว้ใช้เวลาอบประมาณ 2-3 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแกะสตรอเบอรี่หั่นแว่นกล้วยหอมหั่นแว่นและวาฟเฟิลลงจานเสิร์ฟโรยหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพรับประทานคู่กับน้ำผึ้งเพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ